สวัสดีครับช่างแรกนะครับมาต่อกันอีกสักคลิปนะครับสำหรับเจ้าไฮบริดหม้อแปลง24โวลต์ 3,000 วัตต์ตัวนี้นะครับจากคลิปที่แล้วเลยผมได้ทําการเช็คหม้อแปลงให้ดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าหม้อแปลงมันช็อตอยู่นะครับก็คลิปนี้นะมาเริ่มกันใหม่นะครับเริ่มที่เลยนะครับเครื่องนี้ลูกค้าส่งมาอาการก็คือเปิดเครื่องไม่ได้เปิดเครื่องไม่ติดเลยนะครับก็ทําการไล่เช็คอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับบอร์ดมอสเฟตด้านล่างมีรอยซ่อมมาก่อนแล้วนะครับรอยเปลี่ยนเบอร์มอสเฟตมาก็ไล่เช็คนะครับมอสเฟตด้านล่างไม่มีตัวเสียนะครับที่เสียก็คือบอร์ดด้านบนนะครับอุปกรณ์ชุดไดชุดออปโตชุดซีเนอร์นะครับมีเสียอยู่นะครับบอร์ดด้านบนเสียนะครับจากนั้นเช็คบอร์ดด้านบนเสร็จนะครับก็ประกอบกับคืนนะครับทดสอบเปิดเครื่องปรากฏว่าเปิดเครื่องติดเปิดได้แต่เครื่องทำงานไม่ได้ในตอนที่เครื่องกำลังจะทำงานนะครับมันมีการกินกระแสเยอะจน power supply ตัดนะครับทีนี้ก็เป็นเหตุการณ์ในคลิปที่แล้วว่ามาเช็คหม้อแปลงให้ดูว่าหม้อแปลงมันช็อตนะครับเครื่องก็เลยทำงานไม่ได้ทีนี้ผมได้ทำการไล่เช็คหม้อแปลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ไล่สายต่างๆไม่มีจุดช็อตหม้อแปลงก็เอะใจอยู่นะครับในสภาพนี้มันเหมือนไม่มีรอยไหม้ไม่มีรอยช็อตก็ไล่ไปไล่มาจึงมาเจอสาเหตุอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะปกติขดตรงเนี้ยนะครับกับสายตรงนี้มันจะเป็นคนละเส้นกันคนละเฟสกันเขามัดรวมกันไว้แบบนี้นะครับใช้เคเบิลไทมัดรวมกันไว้แบบนี้โดยที่ไม่มีฉนวนกั้นตรงนี้นะครับมีแค่ปลอกพลาสติกทนความร้อนกั้นไว้ตรงนี้แค่นั้นเองนะครับเวลาผ่านไปนานๆมันมีการสั่นไหวมีการโยกเยกไปโยกเยกมานะครับมันก็เลยเสียดสีกันนะครับนี่ตรงนี้ฉนวนตรงนี้มันก็เลยฉีกขาดแบบนี้ทำให้นะครับไอ้ขดรั่วตรงนี้เห็นไหมนี่จุดนี้เลยนะครับไอ้ขดรั่วตรงนี้ที่ผ่านแกนอินดักเตอร์อยู่มันไปสัมผัสกับขดลวดฝั่งนี้ซึ่งมันเป็นคนละขดกันคนละเส้นกันเลยมันก็เลยช็อตกันอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลยตัดเคเบิลไทออกแกะออกมาเห็นร่องรอยนะครับก็ชัดเจนที่ช็อตนะครับไม่ได้ช็อตเพราะขดมันไหม้มันช็อตเพราะตรงนี้นี่เองนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าหลังจากที่ตัดออกแบบนี้แล้วนะครับมันไม่สัมผัสกันแล้วมันจะใช้งานได้ไหมนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับผมจะป้อนไฟเข้า24โวลต์ลิมิตกระแสไว้สัก3แอมป์ก็พอแล้วนะครับเนี่ยนะโอเคออนซัพพลายมานะครับจากนั้นนะจะจำออนเครื่องนะครับปุ๊บนี่เครื่องทำงานนะครับทีนี้มาดูเอาท์พุตปุ๊บนี่เห็นไหมนี่พัดลมทำงานนะครับเครื่องทำงานแล้วนะครับดูที่เอาท์พุตตรงนี้ก็ได้นี่สายเวฟออกสวยงามเลยนะครับค่ากระแสนี่แทบไม่กินกระแสนะครับกินไม่ถึง1แอมป์หรือประมาณ22วัตต์นะครับกระแสสแตนด์บายก็ปกตินะครับนี่นะครับก็ทำงานเรียบร้อยนะครับสรุปที่เสียก็คือเป็นเมนบอร์ดเป็นบอร์ดชุดคอนโทรลแล้วก็ตัวจุดนี้มันช็อตกันอยู่แค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะเพิ่มกระแสทดสอบโหลดนะครับเดี๋ยวเราทดสอบโหลดกันสักหน่อยใช้งานได้จริงไหมนะครับขออภัยโต๊ะลกลุงหลังนี่นะครับหลอดติดนะครับนี่คืนไม่เพี้ยนเห็นไหมเสียบหลอดแล้วเจอโหลดแล้วจะต้องไม่เพี้ยนนะครับเดี๋ยวทดสอบจริงต้องใช้โหลดหนักกว่านี้อันนี้ทดสอบให้ดูแค่ว่ามีไฟออกแค่นั้นเองนะครับสรุปแล้วก็คือนะครับหม้อแปลงไม่ได้ช็อตนะแค่ช็อตตรงนี้แค่นั้นเองนะครับก็ใช้งานได้เรียบร้อยนะครับสำหรับงานชิ้นนี้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ